สวัสดีครับสวัสดีแฟนดูไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนชั่นแนลทีซิติเซนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยวันนี้วันอาทิตย์ที่5มิถุนายนพ.ศ. 2565ข่าวสารของเรือใบสีฟ้าในวันนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมในตลาดนักเตะนะครับวันนี้หลักๆเลยสื่อที่นำเสนอก็จะเป็นของทางเดอะมิลเลอร์สนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอีกหนึ่งตำนานของเราก็ว่าได้นะครับอย่างคาร์ลอสเตเบสล่าสุดประกาศแขวนสตั๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงเอเจนต์ของฮูเรนอัลวาเรสยืนยันว่านักเตะจะอยู่กับแมนซิตี้แน่นอนในฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็จะมีข่าวเก็บตกจิปาถะต่างๆนะครับเนื่องจากเมื่อวานผมพักทำคลิป1วันนะครับก็เลยจะมาเก็บตกให้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับนี่คือประเด็นข่าวทั้งหมดที่ผมจะนำมาอัปเดตให้กับแฟนได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าววันนั้นอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัว T Citizen ครอบครัวเรือใบสีฟ้านะครับใกล้จะถึง10,000 ซับแล้วฝากกด Subscribe ให้กันด้วยแล้วก็แฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ไม่อยากพลาดคลิปไม่อยากพลาดไลฟ์ใน Channel นี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยแล้วก็ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับอยากจะนำสินค้ามาลงโฆษณาต่างๆใน Channel นี้ก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงเลยนะครับที่ Contact ที่ทิ้งไว้ใต้ Description ของทุกๆคลิปทุกๆไลฟ์เลยผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมไปเริ่มกันเลยนะครับกับความเคลื่อนไหวแรกประจำวันนี้นะก็เป็นเรื่องของผลการแข่งขันก่อนแล้วกันนะครับฟุตบอลNation League นะครับก็เรียกว่ามีเตะเนี่ยคู่สำคัญของเมื่อคืนนี้ก็มีอยู่2คู่นะครับมีทางอังกฤษกับทางฮังการีนะครับโดยจบเกมเมื่อคืนนี้อังกฤษบุกไปพ่ายฮังการีมา1-0นะครับโดยนักเตะของเรือใบสีฟ้าเราที่ลงสนามให้กับอังกฤษเมื่อวานนี้เป็นตัวจริงนะมีแค่1คนเท่านั้นก็คือทางไคล์วอล์กเกอร์นะครับเรียกว่าไม่ฟิตนะไม่ฟิตกับซิตี้นะแต่มาฟิตกับทีมชาตินะครับช่วงปลายซิตี้นี่เจ็บเหลือเกินนะฮะวอล์กเกอร์นี่นะครับแต่พอทีมชาติปุ๊บหายมาเล่นได้เฉย อ๋อยังไงก็เป็นข่าวดีนะครับก็อย่าให้เจ็บเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเปิดฤดูกาลหน้ามาจะได้ฟิตพร้อมสมบูรณ์นะครับแต่ว่าตัวสำรองเมื่อวานนี้ก็มีนักเตะซิตี้ลงสนามเหมือนกันนะมีจอห์นสโตนนะฮะมีแจ็คกริลลิชนะครับแล้วก็เรียกว่าว่าที่ได้ไหมว่าที่แข้งเรือใบนะฮะคาวินฟิลลิปนะครับไม่อยากออกตัวแรงเหมือนกันแต่กลัวว่าวนะครับอ่ะคาวินฟิลลิปก็ลงสนามมาเหมือนกันนะเป้าหมายของเราแต่ว่าก็เรียกว่าพ่ายแพ้ไปนะครับ1-0จากลูกโทษที่จุดโทษนะครับโดยเป็นทางนักเตะฮังการีอย่างโดมินิกโซบอสไลน์นะครับนักเตะจากอาร์เบไลฟ์ซิกยิงเข้าไปในนาทีที่66นะฮะรู้สึกคนที่จะทำให้เสียจุดโทษนี่น่าจะเป็นวิสเจมหรือเปล่านะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็แพ้ไป1-0นะครับส่วนเจ้าหนูฟิลโฟเดนเมื่อวานไม่มีทั้งรายชื่อตัวจริงและตัวสำรองเพราะเนื่องจากก่อนเกมนะฮะเจ้าตัวมีอาการป่วยแล้วก็ได้รับแจ้งถึงความชัดเจนมานะครับว่าได้รับเชื้อโควิด -19 นะครับก็เรียกว่าติดโควิดนั่นแหละนะฮะติดโควิดก็ต้องพักรักษาตัวแยกกักตัวไปสำหรับเจ้าหนูฟิลโฟเดนนะฮะก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาหรอกแค่ต้องพักผ่อนนะฮะเพราะว่าหลังจากจบฤดูกาลก็มีไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์นะครับก็อาจจะมีการโอกาสได้รับเชื้อนะครับสำหรับหลายๆคนแต่ว่าหวยมาออกที่ฟิลโฟเดนนะครับอีกหนึ่งชาตินะครับที่มีนักเตะซิตี้ลงสนามนั่นก็คือทางเยอรมันนะครับอินซีเล็กเยอรมนีนะครับเมื่อวานเจอกับทางอิตาลีเหมือนกันในอันเนชั่นลีกนะครับแล้วก็เสมอกันไป1-1นะครับไม่มีนักเตะซิตี้ทำประตูนะครับโดยอิลคายกุนโดกันไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่าลงมาเป็นตัวสำรองนั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทสร้างสรรค์อะไรสักเท่าไหร่นะครับเรียกว่าไม่ได้มีแอสซิสต์ไม่ได้มีประตูนะครับก็จบเกมนะครับก็เสมอกันไป1-1นั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีแอสซิสต์หรือเปล่านะสำหรับกุนโดกันเนี่ยที่แอสซิสต์ให้กับคนที่แอสซิสต์ให้คิมมิชเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมไม่ได้ดูนะแต่ว่ารู้แค่ว่าลงมาเป็นตัวสำรองสำหรับอิลคายกุนโดกันนะครับประมาณนี้ก็ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับข่าวของทางอีกหนึ่งจะพูดว่าเป็นตำนานของเราก็ได้นะสำหรับคาร์ลอสเตเวส
แต่อาจจะไม่ได้เป็นตำนานขนาดถึงขั้นเซอร์จิโอกุนหรือว่าคนอื่นๆนะครับอย่างแบบแวงซองคอมพานีหรือว่าดาวิดซิลวาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความทรงจำของแฟนๆเรือใบสีฟ้านะครับในยุคก็เริ่มต้นเฟื่องฟูเหมือนกันสำหรับคาร์ลอสเตเวสนะครับล่าสุดเจ้าตัวเองก็ได้ประกาศแขวนสตั๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ค้าแข้งกับทางโบค่าจูเนียร์อยู่นั่นเองนะครับเป็นปีสุดท้ายโดยเหตุผลที่ทำให้คาร์ลอสเตเวสนั้นเลือกที่จะแขวนสตั๊กนะครับก็คือเหตุผลที่ว่าคุณพ่อเขาได้เสียไปนะครับแล้วเขาให้เหตุผลว่าจริงๆคุณพ่อเขาเนี่ยเหมือนเป็นแฟนบอลของเขาคนแรกเลยในชีวิตนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาสูญเสียแฟนบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเหมือนไม่มีกําลังใจในการเล่นต่อนะครับไม่รู้จะเล่นไปทําไมเพราะว่าแฟนบอลเบอร์หนึ่งของเขาอย่างคุณพ่อก็ไม่ได้ดูเขาเล่นแล้วเพราะว่าจากเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เขาเองก็รู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนด้วยนะครับเขาบอกว่าปีสุดท้ายของเขาที่บัวค่าจูเนียร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณพ่อของเขาจากเขาไปแล้วก็เหมือนเขาขาดกําลังใจในการลงเล่นนะครับเขาเองก็ได้แจ้งกับทางครอบครัวทางเอเย่นเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาคงจะไม่ลงเล่นแล้วก็ต้องการแขวนสตั๊กแล้วก็ล่าสุดก็แขวนสตั๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกาศแขวนสตั๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับทางคาร์ลอสเตเวสนะครับก็สำหรับคาร์ลอสเตเวสนะครับสถิติของเขานี่ก็เรียกว่าโอ้โหสุดยอดมากนะในเสื้อเรือใบสีฟ้านะครับลงเล่นไป148เกมยิงไป73ประตู35แอสซิสต์1แชมป์พรีเมียร์ลีก1แชมป์ FA ครับแล้วก็1แชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์นะครับก็เรียกว่าอยากให้หลายๆคนนะครับส่งกำลังใจให้กับคาร์ลอสเตเวสด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงสุดท้ายของอาชีพการค้าแข้งแล้วนะครับก็เลือกที่จะแขวนสักเป็นที่เรียบร้อยก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับสำหรับยอดแข้งแมนซิตี้คนนี้ของเราสำหรับคาร์ลอสเตเวสนะครับหวังว่าจะ move on เรื่องคุณพ่อได้นะครับเพราะว่าชีวิตมันต้องเดินต่อไปนะไปกันที่ข่าวต่อไปนะครับสำหรับบักแจ็ค ลูกรักของผมนะฮะบักแจ็คกิลลิชล่าสุดนั้นก็ได้ไปให้สัมภาษณ์นะครับถึงสิ่งที่เองคาดหวังในฤดูกาลแรกแมนซิตี้นะครับแล้วก็พูดถึงความรู้สึกที่แมนซิตี้เนี่ยซื้อเออร์ริ่งเบราท์ฮาแลนด์ด้วยนะครับทางแจ็คกิลลิชนั้นได้พูดนะครับเรียกว่าพูดถึงสิ่งที่เองคาดหวังกับซิตี้ในฤดูกาลแรกว่าผมเนี่ยหวังว่าผมนั้นจะทําประตูแล้วก็แอสซิสต์ได้มากกว่านี้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมไม่ได้พูดนะประโยคนั้นน่ะผมตอนเริ่มฤดูกาลเนี่ยนะครับผมแค่คิดแล้วก็คาดหวังกับตัวเองเท่านั้นว่าตัวเองจะทำและทำประตูและทำแอสซิสต์ได้เยอะแต่สิ่งหนึ่งเขาบอกสิ่งหนึ่งที่ผมพูดนั่นคือผมนั้นต้องการคว้าแชมป์รายการต่างๆนะครับและสิ่งที่สำคัญสำหรับผมที่อยากจะทำให้ได้คือการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นคือเป้าหมายหลักของผมและผมก็ทำได้ผมรู้ว่าโดยส่วนตัวผมดีได้มากกว่านี้ผมสามารถผลักดันฟอร์มการเล่นของตัวเองได้ดีขึ้นในฤดูกาลหน้าและผมหวังว่าผมจะทำมันได้นะและกิริตก็เชื่อว่าเขาเนี่ยเรียกว่าสยบคำวิจารณ์ของเหล่านักวิจารณ์ต่างๆได้นะครับด้วยการจบฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นเองนะฮะกิริตเองก็ยังได้พูดถึงประเด็นที่ทีมของเรานั้นซื้อเออร์ริ่งเบราท์ฮาแลนด์ด้วยนะครับแจ็คกิริตบอกว่าเราเนี่ยได้เซ็นสัญญากับยอดกองหน้าระดับแนวหน้าของโลกเลยนะซึ่งอาจจะเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกนั่นก็คือเออร์ริ่งฮาแลนด์ดังนั้นผมมั่นใจว่าเขาเนี่ยจะมีส่วนร่วมกับทีมอย่างมากเลยมันจะเป็นฤดูกาลที่น่าจับตามองสําหรับฤดูกาลหน้าเมื่อถูกถามนะนักข่าวถามเขาว่าคาดหวังไหมว่าตัวเองจะสามารถลงเล่นกับเออร์ริ่งฮาแลนด์ได้นะครับกิลิตบอกว่าผมหวังอย่างนั้นนะแต่ผมแน่ใจว่ามีคนจํานวนมากนะครับนักเตะจํานวนมากในทีมของเราก็คิดแบบเดียวกันกิลิตบอกว่ามันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับผมหรอกผมแน่ใจว่าเขาจะเข้าได้กับหลายๆคนในแนวรุกทั้งเควินเดบรอยทั้งฟิลโฟเดนราฮีมสเตอร์ลิงนะครับแล้วก็หลายๆคนในแนวรุกเลยผมตั้งตารอที่จะเล่นกับเขาใครไม่อยากจะเล่นกับเขาบ้างล่ะนะครับกิลิตบอกในฐานะกองหน้าหมายเลข9เนี่ยเขาอยู่ใน2อันดับแรกของโลกเลยนะในสายตาผมแทบจะรอให้ถึงฤดูกาลหน้าไม่ไหวแล้วนะครับเรียกได้ว่าก็ให้สัมภาษณ์เชิงยกย่องนะว่าโอ้โหนี่มันเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมนะนี่คือกองหน้าระดับ
แถวหน้าของโลกเรียกว่าในสายตากิลิตนี่คือ1 ใน 2ของโลกเลยนะนะครับไม่รู้ไอ้1 ใน 2นี่มีใครบ้างอันหนึ่งคือฮาแลนด์นะอีกคนหนึ่งไม่รู้ในสายตากิลิชนี่คือใครนะครับดีวอโอริกี้ไม่น่าใช่นะฮะไม่น่าใช่มหาเทพนะหยอกนะครับก็ประมาณนี้สำหรับบทสัมภาษณ์ของบักแจ็คกิลิชของผมนะครับแล้วก็ของแฟนๆเรือใบทุกคนด้วยนะฮะเออไอตัวจี๊ดของเรานะครับดูจากภาพนี้ได้ว่ามันจี๊ดแค่ไหนนะฮะนี่สุดยอดนะฮะเห็นได้ตามข้าวสาร หยอกนะหล่อนะครับหล่อมากอ่ะไปกันที่ข่าวของคูเรียนอาบาเรสบ้างนะครับคูเรียนอาบาเรสก็ล่าสุดเหมือนจะมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าโอลิมปิกมักเซยนะทีมดังจากลีกเอิงฝรั่งเศสเหมือนอยากจะยืมตัวคูเรียนอาบาเรสไปใช้งานในฤดูกาลหน้านะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางเอเย่นของทางคูเรียนอาบาเรสนะครับชื่อว่าไฮดาโก้นะครับก็ไฮดาโก้หรือฮิดาโก้เนี่ยถ้าผมอ่านผิดออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เขาให้สัมภาษณ์นะปฏิเสธข่าวเกี่ยวกับการยืมตัวคูเรียนอาบาเรสจากโอลิมปิกมักเซยนะครับบอกว่าไม่มีโอกาสที่คูเรียนอาบาเรสจะไปที่มักเซยเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นต้องการให้อาบาเรสเป็นส่วนหนึ่งของทีมในฤดูกาลหน้านะครับนี่ยืนยันมาจากปากของเอเย่นของนักเตะเองเลยนะครับแล้วก็โรมาโน่ก็นำมาเรียกว่าเขียนข่าวอีกทีหนึ่งนะครับมายืนยันอีกทีหนึ่งด้วยว่า no plan นะฮะไม่มีทางนะครับไม่มีแผนที่จะไปยืมตัวที่ไหนนะนะครับไม่งั้นซิตี้คงไม่จ่ายเงินยกเลิกสัญญายืมตัวกับลิเวอร์พูลกลางคันนะครับมูลค่ากว่า1 ล้านปอนด์เนี่ยจะจ่ายเงินทําไมเพื่อที่จะให้วิธีอีกทีมหนึ่งมายืมต่อนะฮะมันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับแน่นอนว่านักเตะคนนี้จะอยู่ในแผนการนําทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าในซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนนะครับอีกหนึ่งคนที่ยืนยันนั่นก็คือทางไซมอนบาร์ชคอฟกี้นะครับเป็นผู้สื่อข่าวสายแมนซิตี้ของทางแมนเชสเตอร์อีวนิ่งนิวส์ก็ทวิตยืนยันเหมือนกันว่านักเตะจะอยู่กับทีมในฤดูกาลหน้ากับแมนซิตี้นะครับไปกันที่เรียกว่าเป็นส่วนของข่าวหลักแล้วกันที่อัปเดตเกี่ยวกับตลาดนักเตะของเรามากที่สุดนะครับนั่นก็คือทางจากเดอะมิลเลอร์สนะครับนักข่าวที่รายงานก็มาจากไซมอนมัลล็อกนะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าสื่ออย่างทางเดอะมิลเลอร์สนั้นอาจจะไม่ใช่สื่อระดับเทียร์หนึ่งนะครับหรือน้ำดีเทียบเท่า The Atlantic UK นะครับพวก BBC แล้วก็อย่าง The Times อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าเป็นสื่อที่เรียกว่าหลังๆมาก็ข่าวก็เชิงแบบเชิงก็สีเชิงเรียกว่าขายแบบข่าวบันเทิงอะนะครับอาจจะไม่ใช่แบบข่าวน้ำดีไม่ใช่สื่อน้ำดีขนาดนั้นนะครับก็เรียกว่าฟังได้นะฮะแล้วก็ต้องกรองด้วยในระดับถึงเลยสำหรับสื่ออย่างThe Atlantic ไม่ใช่ The Atlantic สื่ออย่าง The Millers นะครับก็นักข่าวอย่างไซมอนมัลล็อกเนี่ยก็ไม่ใช่เทียร์หนึ่งเหมือนกันนะครับดูจากผู้จำนวนติดตามได้เลยนะฮะ18,000เองนะครับก็เทียบไม่ได้ระดับฟาบิซิโอโรมาโน่นะฮะอย่างเดวิดออนสตีนนะครับแซมลีหรือว่าแจ็คกอนนะครับมาร์ตินแบ็กเบิร์นพวกนี้เทียบไม่ได้นะครับพวกนั้นเขาเทียร์หนึ่งกันหมดนะครับไซมอนสโตนอย่างเงี้ยนะครับก็ฟังหูไว้หูแล้วกันอ่ะไปเริ่มกันที่คนแรกของเดอะมิลเลอร์สโดยไซมอนมัลล็อกนะครับรายงานอัปเดตเกี่ยวกับราฮีมสเตอร์ลิงบอกว่าราฮีมสเตอร์ลิงกำลังชั่งน้ำหนักอยู่นะครับกำลังไต่ตรองอยู่นะครับว่าจะปล่อยให้ตัวเองหมดสัญญากับแมนซิตี้หรือไม่นะครับเพื่อที่เขาจะได้เลือกสโมสรได้แบบเป็นฟรีเอเจนต์เนี่ยในซัมเมอร์หน้าได้เลยนะครับโดยตอนนี้อาร์เซนอลท็อตแนมแล้วก็เชลซีนะครับต่างให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับราฮีมสเตอร์ลิงแต่ว่าปีกซ้ายนะครับจากแมนซิตี้นะแล้วก็ปีกทีมชาติอังกฤษรายนี้มีความทะเยอทะยานที่จะเล่นในทวีปยุโรปอยู่นะครับเรียกว่าเปิดกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศทําให้ตอนนี้มีสโมสรนะครับที่ต่างสนใจเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ในอังกฤษอย่างเดียวนะครับนอกประเทศก็มีอย่างเรอัลมาดริดนะครับที่ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้าตัวเขาเนี่ยก็สนใจในตัวราฮีมสเตอร์ลิงเช่นเดียวกันทางบัลล็อกนะครับรายงานต่อบอกว่าบอร์ดบริหารของแมนซิตี้ต้องการที่จะเสนอเงินค่าเหนื่อยก้อนโตให้กับราฮีมสเตอร์ลิงเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้แทนที่จะเสียราฮีมเนี่ยไปแบบฟรีๆแบบฟรีเอเจนต์นะครับเมื่อสัญญาของเขาหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยหากต้องตัดใจขายราฮีมจริงๆ
นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ซิตี้ตั้งค่าตัวราฮีมสเตอร์ลิงไว้ราวๆ60ล้านปอนด์นะครับเรียกว่าก็ดีกรีทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นแข้งคนสำคัญของแมนซิตี้ด้วยแม้ว่าจะเหลือสัญญาปีเดียวแต่ก็สามารถโกงราคาค่าตัวได้นั่นเองนะครับแต่สื่อก็ทิ้งท้ายบอกว่าแต่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายหรือว่าไฟนอลดิซิชันนะครับในการตัดสินใจครั้งสุดท้ายนะครับของนักเตะของสเตอร์ลิงเนี่ยก็อยู่ที่นักเตะเองนะครับว่าจะเลือกทางไหนแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆฟุตบอลโลกเนี่ยก็กำลังจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับในช่วงปลายปีที่กาตาร์นะพฤศจิกาธันวาไม่แน่นักเตะอาจจะเลือกอยู่กับทีมต่อไปเนื่องจากถ้าสมมุติว่าโอเคคุณเรียกว่ายังไงย้ายได้ย้ายทีมไม่ว่าจะเป็นทีมอื่นในอังกฤษหรือว่าเรอัลมาดริดก็ตามโอเคอาจจะการันตีหรือไม่การันตีตัวจริงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือคุณต้องปรับตัวใหม่เข้ากับทีมใหม่เข้ากับผู้จัดการทีมใหม่แผนการนําทีมใหม่การเคลื่อนที่ใหม่ๆนะครับดังนั้นมันอาจจะต้องอาศัยเวลาและฟอร์มการเล่นอาจจะไม่เสถียรภาพมากกว่าอยู่ซิตี้ด้วยซ้ำดังนั้นอาจจะอยู่กับซิตี้ไปก่อนนะครับหรือไม่ก็อาจจะต่อสัญญาได้นะครับทางใดทางหนึ่งนะครับไม่ต่อก็ปล่อยให้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สื่ออาจจะสเตอร์ลิงเนี่ยอาจจะอยู่กับทีมต่อเพราะว่าอาจจะไม่อยากเสี่ยงที่จะไปปรับตัวเข้ากับลีกใหม่ทีมใหม่นะครับอยู่กับซิตี้ไปก่อนเพื่อให้ฟอร์มถึงแม้จะไม่ได้ส่งลงเป็นตัวจริงตลอดแต่ก็โดนส่งลงบ้างเนี่ยแล้วฟอร์มก็ยังคงที่เพราะว่าไม่ต้องปรับตัวกับแผนการเล่นใหม่กับเพื่อนร่วมทีมใหม่ก็ยังดีกว่านะครับฟอร์มก็น่าจะยังคงที่มากกว่าถ้าอยู่กับทีมนะครับก็อันนี้เป็นการคาดการณ์นะฮะจากสื่ออย่างเดมิลเลอร์สไปกันที่คนต่อไปนะครับกาเบรียลเชซุสนะครับแล้วก็อัปเดตคู่กับทางโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกเลยนะครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยรู้สึกว่าจำนวนเงินมูลค่า50ล้านปอนด์ที่แมนซิตี้นั้นต้องการนะครับเพื่อเป็นค่าตัวของกาเบรียลเชซุสนั้นมันมากเกินไปนะครับบอร์ดบริหารของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยก็กำลังติดตามอีกหนึ่งแข้งด้วยนะครับอย่างโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนะครับแต่ก็ต้องใช้ข้อเสนอด้วยจำนวนเงินที่มากพอสมควรเหมือนกันเพื่อแลกให้แมนซิตี้นั้นปล่อยตัวซินเชนโกนะครับมาที่อาร์เซนอลนะครับแม้ว่าแมนซิตี้จะคว้าตัวมาร์โกคูเรย่าในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้สำเร็จเนี่ยนะครับก็ไม่ทำให้ซิตี้จะลดค่าตัวซินเชนโกลงนะครับก็เรียกว่าต้องเป็นค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้อเท่านั้นถึงจะดึงซินเชนโกไปได้เพราะว่าจริงๆแมนซิตี้เองก็ไม่ได้อยากเสียซินเชนโกไปเหมือนกันนะครับในซัมเมอร์นี้นะฮะแล้วก็ค่าตัวเชซุสเดมิลเลอร์บอกว่า50ล้านปอนด์แพงไปนะครับไม่รู้ว่ายังไงนะอาจจะต้องต่อรองกันนะครับแต่ผมว่า50ล้านปอนด์ก็สมเหตุสมผลนะสำหรับกาเบรียลเชซุสนะนักเตะเป็นนักเตะที่อายุไม่ได้เยอะแล้วก็อนาคตไกลนะครับอายุการใช้งานก็เยอะด้วยฟอร์มก็ไม่ได้ถือว่าโอ้โหดรอปลงไปขนาดนั้นนะครับยิ่งช่วงท้ายๆฤดูกาลนี้ยิ่งฟอร์มฮอตเลยนะกับซิตี้อีก2คนนะครับที่ไซมอนมันล็อกรายงานอัปเดตก็คือทางอิลคายกุนโดกันและก็ริยาดมาเรสนะฮะเขาบอกว่าแมนซิตี้มีโอกาสพิจารณาขายอิลคายกุนโดกันหรือริยาดมาเรสคนใดคนหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้หากมีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาที่สโมสรนะครับมีข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาให้ที่สโมสรไม่ว่าจะเป็นมาเรสหรือกุนโดกันเนี่ยจะพิจารณาคนใดคนหนึ่งครับก็รายงานมาแบบนี้ส่วนคนสุดท้ายนะฮะที่ไซมอนมันล็อกรายงานอัปเดตก็คือทางโรตรีนะครับเขาบอกว่าแมนซิตี้เตรียมพิจารณาต่อสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับโรตรีในช่วงซัมเมอร์นี้โดยปัจจุบันนักเตะเหลือสัญญากับซิตี้2ปีถึงปี2024นะครับก็นี่เป็นข่าวดีแล้วกันนะครับเขาก็รายงานว่าบอร์ดเรามีแผนที่จะจับโรตรีนั้นต่อสัญญายาวนะครับรอดูว่าจะเป็นจริงสักกี่อัปเดตนะฮะที่เขาอัปเดตมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็รอติดตามกันแล้วกันนะฮะมันก็เป็นกระแสข่าวเรื่อยๆนี่แหละเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงซื้อขายถ่ายโอนกันน่ะนะครับอีกหนึ่งคนที่เป็นเป้าหมายหลักของเราก็คือคาร์วินฟิลลิปล่าสุดก็มีข่าวอัปเดตออกมาจากทางสื่ออย่าง90มิลอย่างนักข่าวชื่อที่รายงานเนี่ยชื่อว่าแกรมเบลลี่นะครับก็รายงานบอกว่าทางคาร์วินฟิลลิปตอนนี้แมนซิตี้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในการคว้าตัวเขาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อาจจะต้องต่อรองไปกันมาอยู่นะครับว่าทางลีดจะเรียกว่าพอใจกับจำนวนเงินที่ซิตี้ยื่นให้หรือเปล่า
นะครับโดยค่าตัวที่คาดการณ์ก็อยู่ที่ประมาณสัก40ถึง45ล้านปอนด์สำหรับคาวินฟิลิปนะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปอีกหนึ่งข่าวนะฮะที่โอ้โหเป็นกระแสพอสมควรนะในโลกโซเชียลเกี่ยวกับซาร่ากับแมนซิตี้นะฮะแหล่งข่าวที่รายงานเนี่ยนะครับเป็นแหล่งข่าวอย่างเดอะมิลเลอร์นะครับซึ่งผมก็บอกไปก่อนหน้านี้แล้วตอนอัปเดตข่าวเราเนี่ยว่าเดอะมิลเลอร์เป็นข่าวที่ไม่ใช่สำนักข่าวที่แบบรายงานไม่ได้เป็นน้ำดีขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ระดับเทียร์หนึ่งเหมือนแอตแลนติกยูเคหรือว่า BBC นะครับดังนั้นความน่าเชื่อถือเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เขียนข่าวแบบเต้าข่าวก็สีบบันเทิงด้วยซ้ำนะครับก็เลยผมรู้สึกว่าความเป็นไปได้มันยังต่ำมากๆนะนะแล้วก็ซาร่าเหลือสัญญาคล้ายๆกับพวกสเตอร์ลิงนะครับที่จะหมดในปีหน้าในซัมเมอร์หน้าแค่หนึ่งปีก็นี่แหละนะครับถ้าไม่ขายซัมเมอร์นี้ก็ต้องรอหมดสัญญาเป็นฟรีเอเจนต์นะพอเป็นฟรีเอเจนต์ทีนี้ก็อยู่ที่ว่านักเตะจะเลือกทีมไหนแล้วนะครับก็มันก็มีความเป็นไปได้แหละนะครับถ้าเป็นฟรีเอเจนต์มาซิตี้นะแต่ว่ามันคงไม่ใช่ซัมเมอร์เนี้ยนะครับที่ยังต้องเสียค่าตัวในการซื้อซาร่านะครับถ้าเป็นซัมเมอร์นี้ผมมองว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ซิตี้จะซื้อซาร่าเพราะว่าเราก็ตัวรุกเต็มทีมอยู่แล้วนะเอาสถานการณ์ปัจจุบันที่เรายังไม่เสียใครเลยนะครับทั้งสเตอร์ลิงมาเรสไหนจะมีฮาแลนด์อัลวาเรสเข้ามาเพิ่มอีกโฟเดนกิริชนะครับซึ่งเป็นไปได้ยากนอกจากเราจะเสียใครไปนะครับในซัมเมอร์นี้อย่างอ่ะสเตอร์ลิงนะครับเชียเชซุสบาย2คนแต่ว่ายังไม่ได้เสริมปีกแล้วรอซาร่าเป็นฟรีเอเจนต์ฤดูกาลหน้าแล้วเอาซาร่ามาเล่นเป็นฟรีเอเจนต์ฤดูกาลหน้าเนี่ยก็ยังใช่ฤดูกาลหน้าฤดูกาลถัดไปอ่ะฤดูกาลที่ซาร่าเป็นฟรีเอเจนต์ก็ยังพอเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นซัมเมอร์นี้ผมมองว่ายังยากนะซาร่ากับซิตี้นะครับปิดท้ายกันที่เจ้าหนูดาวรุ่งของเราอีกคนนึงนะฮะหลายคนอาจจะลืมเขาไปแล้วนะครับยานคูโต้นะครับที่ไปยืมตัวกับทางบราก้านะครับในลีกโปรตุเกสนะครับล่าสุดก็บราก้าเนี่ยนะครับก็เหมือนจะสนใจยืมต่อนะครับเป็นการรายงานมาจากแหล่งข่าวในโปรตุเกสนะครับอย่างโอโชโกนะครับก็เป็นสื่อยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะครับรายงานว่าบราก้านั้นต้องการจะยืมยานคูโต้ต่อนะครับรวมไปถึงอยากจะใส่เรียกว่าข้อตกลงซื้อขายเนี่ยซื้อขาดเนี่ยนะครับไปในสัญญาในการยืมตัวฉบับใหม่ด้วยนะครับคือการยืมตัวรอบหน้าเนี่ยถ้าจะยืมได้เนี่ยก็จะใส่เงื่อนไขในการซื้อขาดได้ด้วยในสัญญานะฮะหลังยืมตัวเสร็จอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าซิตี้จะยอมหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆผมมองว่ายานคูโต้เนี่ยมันก็น่าดันขึ้นมาเหมือนกันนะเป็นแบ็คขวาใช่ไหมแล้วก็เราซื้อมาร์คโปโรย่ามานะครับแล้วก็ขายชิเชนโก้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เอาคาเซโลกับโปโรย่าไปแย่งตัวจริงกันฝั่งซ้ายแล้วก็เอาวอล์กเกอร์เป็นตัวจริงฝั่งขวาแล้วก็มียานคูโต้ดันขึ้นมานะครับเป็นสแปร์ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่คิดอะไรมากนะว่าเอ้ยน้องยังอายุน้อยอยู่20ปีเนี่ย20 21เนี่ยแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นวัยที่พอจะเล่นได้แล้วนะเป็นบราซิลด้วยก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่แผนงานนะครับของทางบอร์ดแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชรวมไปถึงเป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยว่าจะกล้าดันหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารแมนซิตี้ในวันนี้นะครับก็สำหรับเวลาในการรายงานข่าววันนี้ของผมกับ Channel T Citizen วันนี้หมดลงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย